ตัวเองก็อยากจะถามอันนั้นนะคะทำไมถึงจะอยากอยู่ถึง100ปีถ้าจะมองว่า คือพูดเสมออ่ะตัวเองมักจะมองว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนเพลงเนาะมันมีโน้ตแรกแล้วมันก็มีโน้ตสุดท้ายทีนี้ไอ้เพลงที่มันยาวเกินไปอ่ะโอ๊ยไอ้ตอนปลายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะคะละครล่ะชีวิตก็เหมือนละครนะอย่างน้อยมีชีวิตขนาดเนี้ยกำลังเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้สิตายแล้วเดือนเนี้ย79ค่ะกำลังจะ79ได้เห็นชีวิตมองย้อนหลังเห็นชีวิตของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นละครจริงๆเลยค่ะมันเป็นละครที่แต่ละแทบจะเรียกว่าแต่ละนาทีเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยอะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วอะไรที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตามนั้นส่วนใหญ่เลยค่ะมันไม่เป็นตามนั้นเพราะนั้นมันเป็นละครที่เหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่สบายถึงแม้จะเกิดมาใครๆเขาว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีตะตังมีเกียรติเปล่านะคะมันไม่ได้ราบรื่นหรอกค่ะพายุเยอะมากนะคะมองแล้วละครที่ยาวเกินไปถึงแม้จะดราม่ามากมายดูแล้วมันก็เหนื่อยเนาะเพราะนั้นสำหรับตัวเองเนี่ย100ปีถ้าเป็นไปได้อย่าให้ถึงเลยนะคะแต่ยังว่าแหละอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาในชีวิตก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเสาค้ำยันเนี่ยอยู่3อย่างจะเล่าให้ฟังถึงฝันนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยฝันบ่อยมากเลยฝันว่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไปกับสามีหรือกับลูกก็ตามเหอะแล้วเขาบอกเดี๋ยวนะเขาจะเดินไปที่อื่นแล้วเสร็จแล้วเขาไม่กลับมาอีกแล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วไม่รู้ว่าทำไมนะเนี่ยนุ่งผ้าสิ้นแต่ว่าในฝันเนี่ยจะตบกระเป๋ากางเกงยีนกระเป๋าแรกที่ตกจะเป็นข้างขวาอะไรรู้ไหมโทรศัพท์นะฮะไม่มีตบข้างซ้ายอะไรรู้ไหมเงินไม่มีโอ้โหมันตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจความกลัวอย่างสุดๆเลยนะคะจนกระทั่งคือมันฝันอย่างนั้นอยู่หลายครั้งอันที่จริงนี่แหละค่ะคือปัญญาของมนุษย์คือมันโผล่ขึ้นมาให้มองว่าอะไรวะอะไรวะมันถึงได้ทำให้เรากลัวถึงขนาดนั้นนะท่านติชนัทฮันใครรู้จักคงจะรู้จักกันหลายท่านเลยนะคะท่านติชนัทฮันเคยมาอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่ท่านมาอยู่3คืนวันที่3เนี่ยท่านเรียกขออนุญาตเรียกตัวเองว่าป้านะคะเขาเรียกป้ากันทั้งเมืองแล้วท่านถามป้าท่านบอกป้าว่า I want you to write about your fear of death ความกลัวตายให้เขียนเรื่องความกลัวตายของเธอนั่นแหละเราก็มองท่านตาแป๋วเลยเริ่มยังไงคะท่านบอกว่าลงมือเขียนไปเถอะแล้วมันจะออกมาเองเขียนเนี่ยนะคะความกลัวตายของนั้นเนี่ยสิ่งที่โผล่ขึ้นมาคือฝันอันนี้จากฝันอันเนี้ยรู้เลยว่าไอ้ตัวกูเนี่ยไอ้ตัวฉันเนี่ยมันถูกค้ำยันอยู่ด้วยอะไรจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่ของฉันอะไรของฉันบ้างกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาความสัมพันธ์ค่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นซิมโบลของการติดต่อกับคนอื่นได้นะคะกระเป๋าซ้ายอะไรเงินเนี่ยอะไรรู้ไหมมองจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเข้าไปเนี่ยพบว่ามันคืออำนาจที่จะควบคุมและจัดการใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมคือพอเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยสิ่งนี้มันโผล่ออกมาเลยสิ่งที่สามคืออะไรความรู้ของฉันขณะนั้นเนี่ยความรู้ไม่มีเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดินก้าวไปข้างหน้าก้าวข้างหลังซ้ายหรือขวาไม่ต่างกันเลยในความไม่รู้วันนั้นแหละค่ะรู้ชัดเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไอ้ที่ว่าตัวกูเนี่ยมันประกอบด้วยของกูทั้งนั้นอะความสัมพันธ์ของกูอำนาจจัดการของกูความรู้ของกูแล้วกูอยู่ตรงไหนไม่มีนะไม่มีอะถามสิคุณเป็นใครตอบมาเป็นอาชีพของผมมากกว่าเพศของคุณทุกอย่างของคุณหมดแล้วตัวคุณมันอยู่ตรงไหนนะคะอันเนี้ยต้องขอบคุณความแก่เหมือนกันนะว่ากว่าจะมาเห็นอันนี้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็สูงอายุอยู่เหมือนกันนะ60มั้งตอนนั้นฮะแต่พอเราเห็นอันนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มมองแล้วล่ะว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ชีวิตมันเดินอยู่ได้ใช่ไหมคะนี่มันเป็นการจะเรียกว่าอะไรมองเข้าไปข้างในแล้วก็อันที่จริงแล้วก็เคยคุยกับพระสงฆ์นะฮะจากอันนั้นน่ะนะฮะเรามาเริ่ม explore แล้วเรามาเริ่มค้นตรงนี้ค้นว่าเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่แว่แรกเลยเนี่ยความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ตั้งแต่วินาทีแรกเลยแม่หมอหรืออะไรก็ตามเหอะถูกไหมคะความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอากาศอะไรต่ออะไรที่เราออกมาทันทีเลยความสัมพันธ์จนวันตายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตลอดอันนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแยกออกเป็นได้ยังไงอยากจะแยกอย่างนี้นะคะอยากจะแยกว่าความสัมพันธ์กับร่างกายความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดการรับรู้อันนี้คือใจใช่ไหมอันนี้กายภาพนะคะหน้าที่นะคะจริงๆทุกคนมีหน้าที่เป็นลูกมันก็มีหน้าที่เป็นพ่อแม่มันก็มีหน้าที่เป็นอะไรมันก็มีหน้าที่ทั้งนั้นนะสิ่งที่ต้องทำและอื่นๆอื่นๆนี่เรามองว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาที่อะไรทั้งหมดฮะมันย้อนกลับมาที่อันนี้ใช่ไหมความสัมพันธ์กับตัวเองอะนะคะคราวนี้จะมองมาว่ามาถึงอายุแค่นี้แล้วใกล้จะ80เต็มทีแล้วกลัวมากเลยที่จะต้องอยู่ไปอีก20ปีนะกลัวมากกว่าฝันอันนั้นอีกนะคือเราจะทำความสัมพันธ์กับทั้ง4ส่วนเนี่ยให้มันดีที่สุดได้อย่างไรอันเนี้ยค่ะก็คือคำตอบของถ้าถามป้านะคะว่าจะทำ100ปีเนี้ยให้มันเป็นกิฟต์เป็นของขวัญถึงแม้มันจะเป็นของขวัญที่เราไม่อยากจะได้อะแต่ถ้าเราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยทำยังไงให้อีก21ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกิฟต์ป้ามองว่าความสัมพันธ์กับตัวเองนะกับความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ของตัวเองนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันมีผลกับอีก3ส่วนนั่นกับร่างกายของตัวเองนะคะกับอะไรเนาะหน้าที่แล้วก็กับอื่นๆความสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยมันกลับมามีฐานอยู่ที่รู้สึกนึกคิดและการรับรู้เท่านั้นใช่ไหมคะจริงไหมโลกทั้งโลกของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่นี่ฮะอายตนะหูจมูกตา
สัมผัสรสใจเท่านั้นอ่ะจริงๆเรามองกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วโลกของแต่ละคนในห้องเนี่ยขึ้นอยู่กับสัมผัสทั้ง6เนี่ยเท่านั้นป้าเป็นเพียงภาพสะท้อนใช่ไหมคะเพราะนั้นสำหรับป้านั้นสำคัญที่สุดมั้งก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองนะฮะกลายเป็นเทศหรือยังคะขอโทษนะคะถ้าใครแต่ใครคิดว่านี่เป็นเทศนาก็ขอโทษอย่างแรงเลยแต่ว่านี่เป็นเส้นทางที่ตัวเองเดินอยู่นะคะแล้วก็ทำอยู่คือการเข้ามามองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้รู้สึกนึกคิดและการรับรู้เนี่ยมันคืออะไรถ้าจะพูดเป็นภาษาพุทธก็คือภาคนามของขันห้านะคะแต่อยากจะไม่ขอใช้ภาษาพระดีกว่าคราวนี้เราไอ้รู้สึกนึกคิดเนี่ยมันสัมพันธ์มันตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกว่ากายคือชีวภาพทางด้านชีวภาพของเราใช่ไหมคะฉันสวยไหมฉันแก่หรือยังเนี่ยฉันต้องวิ่งเข้าห้องน้ำฉี่ตลอดเลยนะคะนี่ความเสื่อมนะคะเมื่อกี้นี้ก็คงเห็นวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เรื่อยสิ่งเหล่านี้มันทราบค่ะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็กำลังทำเรื่องสเต็มเซลล์เรื่องอะไรก่อนที่จะมาถึงเนี่ยโทรคุยกับหมอจิตแพทย์ จิตแพทย์ทางด้านนิวโรที่สนิทกันมากเราทำโปรเจกต์ร่วมกันอยู่นะคะแก่แล้วแต่ยังทำโปรเจกต์อยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยคุณหมอบอกว่ายังไงทางด้านสเต็มเซลล์เนี่ยมันยังไม่มีผลอะไรเลยกับทางสมองทางด้าน rejuvenation เหรอมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าง platelet ที่เอาเลือดตัวเองออกมาปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปในข่าวอะไรเงี้ยมันก็กำลังเพิ่งจะเริ่มทำกันอะไรเงี้ย แต่ในอนาคตคุณหมอมองว่าในอนาคตอีก10ปีเนี่ยทางด้านสมองเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่ว่าจะ rejuvenate สมองได้นอกจากพฤติกรรมออกกำลังกายอะไรต่ออะไรที่ก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นความสัมพันธ์กับตัวเองและกายเนี่ยรู้สึกนึกคิดกับกายเนี่ยบางทีเราถ้ารับมันไม่ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องวิ่งเข้าห้องน้ำวันละ20หนก็เอ้าก็วิ่งมันไปนะฮะถ้าเรารู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเมื่อไหร่อ่ะเมื่อนั้นน่ะทุกข์ค่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้อีก20ปีที่เหลือของตัวเองมันเป็นกิฟต์นะใช้คำว่ากิฟต์เนี่ยลำบากมากเลยแต่ว่าก็คงต้องทำความขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยให้มันน้อยที่สุดที่จะมีได้และเมื่อเราขัดแย้งกับตัวเองน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพบว่าการขัดแย้งกับสิ่งภายนอกมันจะลดน้อยลงด้วยเรื่อยๆไม่ว่ากับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติกับคนที่อยู่ใกล้ตัวมันจะมีคำว่าต้องน้อยลงคุณคำที่น่ากลัวมากๆเลยคืออะไรฮะคือต้องการต้องนะฮะเป็นนั่นเราจะพบว่าคนแก่เราเนี่ยเราต้องระวังมากเลยนะคะหนุ่มๆไม่ต้องฟังก็ได้เนาะอันนี้สำหรับคนแก่ต้องระวังมากๆเลยก็คือความเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นโลกอย่างที่มันเคยเป็นเมื่อฉันสาวๆเมื่อไรฉันยังหนุ่มๆเนี่ยที่เป็นห่วงมากก็คือคนที่รุ่นเดียวกันเนี่ยจำนวนมากเลยจะใช้คำว่าต้องกับลูกหลานจริงๆแล้วคำว่าต้องเนี่ยมันพ่วงคำว่าการมาด้วยลึกๆเนี่ยเพราะตัวเองต้องการจึงบอกเขาว่าต้องนี่นะฮะเพราะนั้นมันก็กลับมากับความสัมพันธ์กับตัวเองอีกนั่นแหละอะไรล่ะที่จะทำใ
ความแก่เป็นบทลงโทษน้อยลงและเป็นกิฟต์มากขึ้นลดความต้องการลงดีไหมมันจะได้ไม่ต้องมากนะอะไรอีกล่ะความทรงจำความทรงจำเนี่ยนะอดไม่ได้อะหาคนแก่ชอบเล่าเรื่องสมัยโน้นเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรเนี่ยแต่นึกมากไหมว่าความทรงจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันประกอบด้วยรู้สึกนึกคิดอีกนั่นแหละนะอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกดีตรงนั้นเราก็จำเข้าไปในมุมดีของมันแล้วพอเราเอาขึ้นมาอีกทีเราก็ปั้นแต่งมันต่อแล้วเราก็จำมันเข้าไปอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะคะถ้าเราเห็นธรรมชาติอันนี้มันก็ชีวิตมันก็อาจจะไม่ยึดนักกับความทรงจำเนาะเมื่อมันไม่ยึดนักกับความทรงจำมันจะอยู่กับวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้สดขึ้นนะคะคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้อีก20ปีของป้าถ้ามันมีนะมันเป็นกิฟต์มากขึ้นยอมรับสิ่งที่กลัวที่สุดคือการเสื่อมของสมองมันเป็นภาระกับคนอื่นแล้วก็มันเป็นจะเรียกว่ายังไงดีอันนี้ค่ะที่เวลาเราพูดถึงว่าอยากจะมีอายุถึง100ปีเนี่ยน่าคิดนะคะเรื่องของความละเอียดของเนื้อสมองอะไรเนี่ยที่มันอาจจะละเอียดไปกว่ากระดูกไอสกินอะไรอย่างเงี้ยการศึกษาของ International School ของคนที่เป็นรากหญ้าอันที่จริงป้าเป็นคนสัมผัสคนรากหญ้าเยอะมากนะแล้วก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขาเยอะมากอีกแล้วก็บางทีก็อยู่ป่าทิ้งเป็นอาทิตย์นะคะไม่มีส้วมใช้พลั่วขุดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าชินอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ความแก่มันอาจจะโอเคจะว่ามันเป็นกิฟต์มากขึ้นหรือว่ามันจะเป็นบทลงโทษน้อยลงก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้ว่าอะไรก็ได้อะไรมันจะมามันก็มาอะไรมันจะเลอะเทอะมันก็แค่เลอะเทอะเมื่อสัก20ปีมาแล้ว International School Association ขอให้เขียนให้ไปเป็นสปีกเกอร์ที่แฮมเบิร์กหรือไงน่าจำไม่ได้จำได้ดีเลยว่าสิ่งที่พูดแล้วก็ขณะนี้ก็ยังกลัวอยู่คือพูดเรื่อง International School กับการศึกษาของรากหญ้าของไทยนะคะพบว่าหลานตัวเองเนี่ยจะเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแล้วก็จะไม่ชอบอ่านภาษาไทยเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษมันเร็วกว่าใน International School เนี่ยนะคะอะไรเขาสัมพันธ์กับผู้ที่ใช้ปัญญาเนี่ยในระดับครูในระดับ Advisor ในระดับอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเขาเรียนภาษาไทยจากครูไทยแต่เขาเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคะแนนสำคัญของเขาเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการ Researchเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการค้นคว้านะคะเขาเจอจานิเตอร์ไอ้พันโรงคนทำงานออฟฟิศเวิร์คเกอร์เป็นคนไทยแต่พูดที่ให้ทางปัญญาเขาเป็นต่างชาติทั้งสิ้นไม่ได้ต้าน International School นะคะเพราะหลานทุกคนไป International School หมดแต่อยากให้คิดค่ะว่ามันน่ากลัวไหมในที่สุดเนี่ย ผู้ที่มีเงินผู้ที่มีโอกาสขนาดนี้มีลูกน้อยลงบางคนไม่มีเลยบางคนเก่งๆมากๆเลยหลายคนเลือกที่จะไม่มีแต่รากหญ้าของเราจะเรียกคำว่ารากหญ้าก็ไม่อยากจะใช้คำนั้นแต่รากหญ้านี่เป็นของสำคัญนะฮะเป็นสิ่งที่สาร
ผ่นดินทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่ารากหญ้าเนี่ยอยากจะใช้ในเชิงบวกไม่ใช่ในเชิงลบแต่เสร็จแล้วการวิธีจะมองเหมือนกับว่าในภาพตอนที่ไปพูดที่แฮมเบิร์กนั่นน่ะยกตัวอย่างให้เขาฟังว่ามันเสมือนว่าเอาเด็กขึ้นไปวิ่งอยู่บนทางด่วนค่ะทางลอยฟ้าที่ไปได้เร็วมากเลยนะคะแล้วเรียบง่ายสบายแต่ยังไรเสียเนี่ยไอ้ทางด่วนทางลอยฟ้าพวกเนี้ยมันต้องมีทางขึ้นแล้วมันต้องมีทางลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องลงมาแตะกับพื้นถนนที่อาจจะต้องมีบ่อมีหลุมมีอะไรต่ออะไรคนเหล่านี้เนี่ยเด็กเหล่านี้จริงๆแล้วเมื่อลงที่ข้างล่างจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะอะไรล่ะนาวิเกตไอ้พอร์ทโฮลพวกนี้ได้แค่ไหนเพราะอะไรถ้าคุณไม่อ่านภาษาไทยและคุณไม่อ่านภาษาไทยอย่างแตกฉานและไม่สามารถอ่านภาษาไทยระหว่างบรรทัดได้เนี่ยคุณเข้าใจยากมากเลยกับ population กับประชากรส่วนใหญ่ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากเอาไว้เลยค่ะว่าจริงๆไม่อยากอยู่อีกร้อยจนถึงร้อยปีเพราะเห็นไอ้ความแตกต่างความแตกแยกความ conflict ต่างๆมันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางเรื่องของการศึกษาและของการเป็นพ่อแม่คนเนี่ยนะฮะฝากเอาไว้ด้วย